นะขอย้ำนะครับว่าการตัดรากแบบนี้นะครับจะตัดได้กับพวกโพไซไกลกลางนะครับจะทำได้ง่ายนะครับเพราะว่าปริมาณรากฝอยเขาเยอะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ผมแต่งด้านบนนะครับเดี๋ยวจะแต่งตุ้มด้านล่างให้บางลงไปอีกจะเห็นว่าตุ้มเดิมเนี่ยบางมากนะครับต้นนี้เป็นโครงสร้างไซจีนจากต่างประเทศนะฮะจากจีนนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยเขาทำไว้บางมากนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่ารากฝอยเยอะมากนะครับเดิมนะครับบริเวณรากตรงนี้โดนกลบเอาไว้นะฮะเมื่อผมเปลี่ยนดินผมก็จับหงายหน้ามากขึ้นนะฮะให้เห็นสันรากชัดเจนขึ้นสวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station มาติดตามต้นนี้ต่อนะครับหลังจากที่ผมตัดแต่งต้นไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการตัดแต่งรากนะครับเพราะว่ารากของต้นไทรต้นนี้นะครับได้ขดม้วนนะครับและเมื่อตัดแต่งรากแล้วผมก็จะทำการเปลี่ยนดินไปเลยนะครับแล้วก็ใช้วัสดุปลูกตัวใหม่ปลูกเลยนะฮะส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับเนื่องจากต้นไม้เป็นต้นใหญ่นะครับผมก็จำเป็นต้องใช้รถยกมาช่วยนะครับคือใช้งาของรถยกนะครับบีบเข้าที่กิ่งใหญ่บีบกับเข้ากับที่ต้นและยกขึ้นนะครับเพื่อง่ายแก่การเปลี่ยนดินนะฮะเพราะว่าถ้าอยู่ในกระถางเนี่ยผมจะตัดรากลำบากนะครับตัดรากชุดพวกนี้ลำบากก็จำเป็นต้องยกขึ้นมาก่อนนะฮะใช้ยางช่วยหน่อยนะครับป้องกันไม่ให้กิ่งช้ำนะฮะรากที่ออกมานะฮะมันออกมาไขว้แล้วก็ยาวเกินไปนะครับเราก็จะใช้เท่าที่เราต้องการพอนะฮะเส้นชุดนี้ไม่ต้องการแล้วนะครับเราก็เอาออกโพไซไกนะครับเป็นไม้ที่ตัดรากได้เยอะนะฮะเลี้ยงมีความอดทนนะครับเราสามารถตัดรากได้เท่าที่เราต้องการเลยนะครับโดย
ดูปริมาณรากแล้วก็ช่วงที่เราตัดรากนะครับก็เป็นช่วงที่เราทําตัดแต่งกิ่งแล้วไม่มีใบช่วงนี้จะเหมาะกับการตัดรากเลยนะครับเพราะรากของเขาเจริญเติบโตได้เร็วมากจะคุยดูรากเส้นต่อไปนะฮะเส้นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นแล้วนะครับชุดไหนที่ไม่มีความจำเป็นเราตัดได้เลยนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้โดยปกติรากของต้นไม้นะครับถ้าออกมาเนี่ยจะไม่ขวางลำต้นเข้ามานะครับชุดที่ขวางลำต้นเนี่ยเราตัดทิ้งนะครับตัดเหลือปลายรากเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ปลายรากชุดนี้เขาจะแตกรากฝอยออกมาจะดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วเราจะไม่เห็นเส้นใหญ่ที่ขวางลำต้นด้วยรากที่ขดรอบลำต้นนะครับเราตัดออกครับเพราะว่ารากพวกนี้ยาวนะฮะบอนไซเนี่ยหากินด้วยรากฝอยด้วยปลายรากนะครับเพราะฉะนั้นปลายรากที่เราตัดใหม่นี่นะฮะอนาคตเขาจะแตกรากฝอยออกมานะครับชุดพวกนี้เขาจะไม่แตกรากฝอยแล้วเขาจะไปแตกตรงปลายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับจะเห็นว่ารากที่วิ่งขดมานะครับเขาจะไม่มีปริมาณรากฝอยเลยเขาจะมาอยู่ปลายๆนะครับเพราะฉะนั้นรากที่ขดวิ่งรอบพวกนี้ออกไปเลยนะครับนะขอย้ำนะครับว่าการตัดรากแบบนี้นะครับจะตัดได้กับพวกโพไซไกลกลางนะครับจะทำได้ง่ายนะครับเพราะว่าปริมาณรากฝอยเขาเยอะนะถ้าเป็นไม้ประเภทอื่นต้องค่อยๆไล่ดูนะครับตัดได้ตามความเหมาะสมนะครับรากที่ไกว้แบบนี้นะครับเอาออกนะฮะเมื่อเราออกเนี่ยจะเห็นโครงสร้างรากด้านล่างเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับจะเห็นรากชั้นล่างชัดเจนขึ้นนะฮะไม่มีเส้นที่มาไกว้เส้นชุดตรงนี้ยาวเกินไปนะครับตัดออกการที่บางครั้งรากยาวเกินไปเนี่ยนะครับจะทำให้มีปัญหาเรื่องการใส่กระถางนะครับถ้าเราไม่ตัดออกรากชุดนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนกระถางไปแล้วนะฮะรากก็จะไปค้ำมุมกระถางอยู่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอนไซเนี่ยไม้ทรงต้นเราอยากได้รากที่ปริมาณเยอะก็ต้องคำนึงถึงความยาวของรากด้วยนะครับว่ามันจะไปค้ำริมกระถางหรือเปล่ารากของพวกโพไซไกพวกนี้ค่อนข้างเหนียวนะครับค่อนข้างเหนียวและแข็งมากเมื่อเราตัดรากพวกนี้ไปนะครับเราก็มาไล่ใช้ยาทาแผลทานะครับมีเพื่อนๆถามว่ายาทาแผลคืออะไรคือยาที่ใช้ทาบริเวณแผลตัดแต่งต้นไม้นะฮะจะทำให้บริเวณนั้นน่ะไม่ติดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับแล้วก็จะทำให้แผลหุ้มไวนะครับในกรณีที่เราไม่มียาทาแผลนะครับเราก็จะใช้ปูนแดงที่กินกับหมากเนี่ยนะครับ
ใช้ได้เช่นกันนะครับพูนแดงกินกับหมากหาซื้อง่ายด้วยนะครับตามตลาดทั่วๆไปนี่จะมีขายนะครับก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะครับใช้ทาแผลต้นไม้ได้ใช้ทาหัวเขียงได้ด้วยนะครับซึ่งคุณสมบัติเขาก็จะป้องกันเชื้อรานะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับเมื่อเราตัดรากพวกที่ค่อยๆออกไปเนี่ยจะทำให้เราเปลี่ยนดินง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ารากไม่มีตัวยึดเกาะแล้วนะฮะบอนไซหากินด้วยรากฝอยนะครับรากชุดพวกนี้ไม่ได้หากินแล้วนะฮะมันจะแตกที่ปลายรากเป็นรากฝอยนะครับรากฝอยด้านใต้ยังมีอยู่นะครับเขาก็ยังสามารถหากินได้นะครับจากพวกนี้นะฮะรากพวกชุดที่ติดตุ้มที่เรายังไม่ได้ตัดนะครับเพราะฉะนั้นการตัดพวกนี้นะครับเราก็ต้องดูพื้นฐานเดิมว่ารากฝอยเขามีอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับก็จะค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆทั้งต้นนะครับจะเห็นว่าที่บริเวณตุ้มที่ติดกับโคนต้นนะครับจะมีรากฝอยอยู่นะครับซึ่งรากฝอยชุดพวกนี้ผมจะเก็บเอาไว้นะครับยังมีรากฝอยซึ่งไว้หากินได้อีกนะฮะอันนี้จะทำให้รากฝอยชุดนี้หากินเลี้ยงลำต้นไปนะครับแล้วก็ชุดใหม่เมื่อเราลดน้ำชุ่มๆนะครับรากฝอยจะแตกเร็วมากนะครับยิ่งเป็นช่วงฤดูฝนนะครับรากฝอยจะแตกเร็วกว่าทุกฤดูนะครับจะเห็นว่ามีรากฝอยอยู่นะครับรากฝอยชุดพวกนี้ผมจะเก็บเอาไว้นะครับคือไม่ได้ตัดออกหมดนะครับแต่งตุ้มให้เรียบร้อยแค่นั้นเองรากที่เราตัดนะครับจะใช้เลื่อยที่คมๆครีมหรือกรรไกรที่คมๆนะครับตัดไม่ให้รากฉีกเข้าไปด้านในนะฮะตัดให้ขาดเลยนะครับการที่ถ้าเราตัดแล้วรากฉีกเข้าไปด้านในเนี่ยอาจทำให้เชื้อโรคเชื้อราเนี่ยเข้าไปตามแผลได้นะครับเมื่อเราตัดแผลแบบนี้เรียบแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ยาทาแผลทาได้นะครับหรือปูนแดงทาครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ผมแต่งด้านบนนะครับเดี๋ยวจะแต่งตุ้มด้านล่างให้บางลงไปอีกจะเห็นว่าตุ้มเดิมเนี่ยบางมากนะครับต้นนี้เป็นโครงสร้างไซจีนจากต่างประเทศนะฮะจากจีนนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยเขาทำไว้บางมากนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่ารากฝอยเยอะมากนะครับรากฝอยสีขาวนี่คือปลายรากเขานะฮะปลายรากฝอยนะฮะชุดพวกนี้แหละครับที่เป็นชุดที่ทำหน้าที่ดูดน้ำนะครับอันนี้จะเห็นว่ารากฝอยเยอะนะครับรากฝอยเยอะมากทางด้านใต้เพราะฉะนั้นการที่ผมตัดรากด้านบนหรือด้านข้างทิ้งไปเนี่ยเรายังมีรากฝอยด้านล่างนะครับที่ช่วยทำมาหากินได้นะครับนี้เรามองดูแล้วรากฝอยมีมากนะครับเราจึงทำการตัดแบบนี้ได้นะครับมีเพื่อนๆเคยถามว่าตัดแบบนี้ไม่ตายหรือต้องบอกว่าไม่ตายนะครับเพราะว่าเรา
ดูแล้วมีรากฝอยจำนวนมากนะครับที่มาเลี้ยงลำต้นได้นะครับคือโครงสร้างเนี่ยก็ราคาหลายบาทนะฮะผมคงไม่ทำให้มันตายเพื่อทำคลิปนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หรือจะลองหัดทำดูนะครับผมก็แนะนำลองทำกับพวกโพไซไกนะครับซึ่งไม้พวกนี้จะเป็นไม้ที่ทนนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่มั่นใจนะครับก็ทำในไม้ที่เราราคาถูกหรือขุดมาเองอะไรเองนะครับลองทำดูก่อนนะครับให้เกิดความชำนาญความมั่นใจก่อนนะครับแล้วเราถึงสามารถทำไม้ในต้นต่อๆไปได้นะฮะนี้มาจากที่ผมทำมานานหลายปีแล้วนะครับจึงตัดแต่งได้แบบนี้นะครับส่วนถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องต้นไม้แล้วนะครับทำได้นะครับซึ่งการตัดแต่งรากทำให้รากแตกออกมาใหม่นี้เป็นการทำให้ต้นไม้เนี่ยภาษาไทยเขาเรียกการทำหนุ่มสาวนะครับคือเป็นการลดอายุต้นไม้อีกนะครับให้รากชุดใหม่เขาแตกออกมาครับพอเราลองทำไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเข้าใจในวิธีการของมันเองนะครับจากการดูภาพนี่บางครั้งเราไม่เข้าใจนะฮะแต่ถ้าลองไปตัดแต่งดูเองเราจะเห็นว่าเมื่อเราตัดไปแล้วมันก็ยังมีรากฝอยด้านบนด้านในอยู่นะครับเราก็ตัดทิ้งไปได้นะฮะนี้การเปลี่ยนกระถางหรือเปลี่ยนดินนะฮะจำเป็นต้องใช้วิธีการพวกนี้นะครับกับไม้ทุกชนิดเพียงแต่ว่าในรายละเอียดหรือขั้นตอนการทำเนี่ยของแต่ละชนิดเนี่ยจะต่างกันนะครับแต่เบื้องต้นเลยนะฮะถ้าเราจะตัดแต่งรากกันเยอะขนาดนี้ต้องดูปริมาณรากฝอยบริเวณตุ้มดินเดิมนะครับว่ามีรากมากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงที่เราทำจะต้องเป็นช่วงที่ไม้ใบแก่เราริดใบออกนะครับถ้าไม้เพิ่งแตกใบอ่อนอย่าทำการเปลี่ยนดินหรือตัดรากเด็ดขาดนะครับทำที่ช่วงไม้ใบแก่แล้วเราริดใบทิ้งนะครับไม้ก็จะแตกใบใหม่ออกมานะฮะการที่ไม้ใบอ่อนแล้วเราริดใบทิ้งนะครับจะทำให้ต้นไม้เนี่ยเสียพลังงานมากครับช่วงนั้นพอเราริดใบออกอีกต้นไม้จะอ่อนแอนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ใบแก่พร้อมทำก็ทำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการทำหรือการเปลี่ยนดินต้นไม้ก็ต้องดูใบของต้นไม้ด้วยว่ามีความพร้อมหรือไม่นะครับแล้วก่อนทำก็งดน้ำหน่อยนะฮะงดน้ำสักวัน2วันนะครับให้ตุ้มแห้งๆจะทำงานง่ายนะครับถ้าดินแฉะเนี่ยจะทำให้ค่อนข้างเละนะครับอันนี้ก็ยังตุ้มก็ยังค่อนข้างเปียกนิดนึงนะฮะก็เว้นไปหลายวันแล้วครับแต่ก็ถือว่ายังทำงานง่ายนะครับถ้าดินเปียกๆหรือวัสดุปลูกเปียกๆเนี่ยจะทำงานค่อนข้างยากลำบากครับมันจะเหนียวเนื้อหนักนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะทำการตัดรากนะฮะจะเห็นว่าพอผมสางมารากฝอยจะเยอะมากนะครับด้านใต้นี่รากฝอยเยอะมากรากฝอยพวกนี้เมื่อถูกตัดไปนะครับเขาก็จะแตกอันใหม่ออกมาครับส่วนการทำกระถางใหญ่ๆแบบนี้ก็ประมาณ 3-4 ปีหรือดูปริมาณรากนะครับก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไม้จบหรือไม้ที่เรากำลังสร้างนะครับก็ดูส่วนมากผมจะดูตามความเหมาะสมนะฮะดูว่ารากล้นกระถางหรือยังไม้ยังงามดีอยู่หรือไม่นะฮะก็การเปลี่ยนดินก็จะใช้วิธีการดูแบบนี้นะครับไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทุกกี่ปีนะฮะเพราะปริมาณไม้มันเยอะนะครับทำบางครั้งเราดูแลไม่ทันนะครับก็ใช้ดูหน้าดินเอาดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ว่ายังงามดีหรือไม่นะครับถ้ารากเต็มกระถางนะครับบางครั้งมีแต่รากนะครับดินไม่มีต้นไม้ก็
จะไม่งามนะครับให้เลี้ยงไปยังไงก็ไม่งามนะครับแล้วการที่รากขดยาวนี่จะทำให้ต้นไม้เนี่ยการลำเลียงน้ำเพื่อจะไปสู่ต้นเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนะครับและอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าต้นไม้หากินด้วยปลายรากรากฝอยนะครับการปลูกบอนไซนะครับเราเลี้ยงอยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับไม่เหมือนต้นไม้ในธรรมชาตินะฮะการให้น้ำหรือการดูแลตัดแต่งเนี่ยจะผิดจากต้นไม้ที่ลงดินจากธรรมชาติเพราะเขาอยู่ในกระถางในพื้นที่จำกัดเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนดินตัดแต่งรากนะให้เหมาะสมกับขนาดของกระถางขนาดของลำต้นผมใช้วัสดุปลูกสูตรหนึ่งนะครับในการปลูกต้นไทรนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยผมเป็นดินร่อนนะครับที่ผมควบคุมความชื้นเอาไว้นะฮะแล้วก็จะเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะจะเห็นว่าร่อนมากนะครับจะคุณสมบัติจะคล้ายๆขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็แต่เก็บความชื้นและระบายน้ำได้ดีกว่ามีสารอาหารธาตุอาหารมากกว่าครับจะเห็นว่าเดิมนะครับบริเวณรากตรงนี้โดนกลบเอาไว้นะฮะเมื่อผมเปลี่ยนดินผมก็จับหงายหน้ามากขึ้นนะฮะให้เห็นสันรากชัดเจนขึ้นนี้ก็จะเห็นสันรากชัดเจนขึ้นกว่าเดิมแล้วนะฮะก็จะเป็นไม้ที่มีรากดูเป็นธรรมชาตินะครับรอบต้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติหลังจากปลูกเสร็จนะครับก็มาทำการเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะบริเวณช่วงนี้นะครับแล้วก็รากที่เกินนั่นคือพื้นที่ไม่เอื้ออํานวยถ้าพื้นที่เอื้ออํานวยผมก็จะทําการล้างรากล้างต้นด้วยนะครับแต่อันนี้ก็พื้นที่ไม่สามารถทํางานได้นะครับก็จะใช้แค่ขัดต้นเอานะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มไว้ในพื้นที่ลําไรก่อนนะครับคือพื้นที่ลําไรหมายถึงพื้นที่ที่อยู่ใต้ชายคาที่ได้แสงบ้างเล็กน้อยนะครับหรือใต้ร่มไม้นะฮะสักประมาณ1สัปดาห์ผมก็จะนำออกแดดพอเรารดน้ำให้ชุ่มนะครับก็ใช้ B1 ผสมน้ำนะครับแล้วบริเวณด้านริมนะครับทำให้เป็นเรารดน้ำนะครับน้ำจะได้ลงไปให้มีร่องแบบนี้นะฮะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว1สัปดาห์ก็นำออกแดดได้ตามปกตินะครับซึ่งโพไซไกเนี่ยเป็นไม้ที่ทนนะครับเป็นไม้ที่ทนมากสามารถตัดแต่งรากได้เยอะนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆก็ตามที่ได้ทำมาจากข้างต้นนะครับต้นนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับส่วนตอนแรกเนี่ยจะเป็นตอนที่ผมได้ต้นนี้มาแล้วก็มาทำการตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งหาดูได้นะครับค้นหาได้ในตอนที่1ของต้นนี้นะครับในภาคต่อๆไปนะครับผมก็จะสร้างรายละเอียดในกระถางใบนี้นะครับซึ่งเมื่อไม้สร้างจบแล้วกระถางนี่จะเล็กลงกว่านี้นะครับแล้วก็บางกว่านี้นะฮะอันนี้เลี้ยงในรายละเอียดเพื่อให้ไม้โตไวก่อนครับก็เป็นการเสร็จขั้นตอนต่างๆของการ
ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดแต่งรากเปลี่ยนดินของต้นไซจีนนะครับท้ายคลิปครับทุกอย่างในโลกเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้เราควบคุมคนบางคนบางคนได้ควบคุมบางเหตุการณ์ได้แต่มีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ดินฟ้าอากาศการจราจรหรือผู้คนหมู่มากเราไม่สามารถควบคุมได้เราจะอยู่กับสิ่งพวกนั้นได้ด้วยการที่เราควบคุมความคิดของเราเองครับหลายๆเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมรถติดทุกคนโดนเหมือนกันหมดนะครับสิ่งที่เราเหมือนกันก็คือเราได้รับความไม่พอใจนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันคือใครควบคุมความคิดมองโลกตามความเป็นจริงได้คนนั้นก็อยู่กับเหตุการณ์นั้นได้อย่างปกติสุขครับสวัสดีครับ